สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรถวีโต้นะครับว่าวีโต้ของสไตล์ยูเจริญเนี่ยแต่งยังไงนะครับก็ตัวนี้เป็นวีโต้นะครับตัวล่าสุดเลย119สีใหญ่นะครับตัวคนขับนี่เราก็จะเป็นหุ้มเบาะเดิมใหม่นะครับให้เป็นสีเดียวกันโทนเดียวกันกับเบาะหลังตัวนี้เป็นนัปป้านะครับเป็นเบาะนัปป้าตัวคนขับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยก็คือปรับธรรมดาแมนนวลเหมือนเดิมแต่อันนี้เจ้าของสั่งมาแค่หุ้มใหม่เฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนห้องโดยสารห้องโดยสารส่วนแรกก็จะเป็นตัวคอนโซลนะครับคอนโซลด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นเก็บของนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีช่องวางแก้วมีช่องวางของนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของมีทั้งหมด3อันเลยส่วนคอนโทรลตรงนี้ตรงกลางจะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับปุ่มคอนโทรลจะมีตรงนี้จะมีอยู่3ชุดนะครับชุดซ้ายชุดขวาเนี่ยจะเป็นเบาะรองขานะครับสำหรับรองปลายเท้าแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับยื่นออกมาสำหรับไว้รองเท้าได้ส่วนตรงกลางตัวนี้จะเป็นกระจกฉากกั้นนะครับสามารถเปิดคุยกับคนขับได้นะครับก็สามารถปิดได้เพื่อเป็นความเป็นส่วนตัวต่อไปจะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับตัวนี้เป็นเบาะตัวท็อปสุดของวีโต้เลยนะครับตัวเบาะวีโต้ตัวนี้นะครับฟังก์ชันจะมีเริ่มต้นที่สไลด์เดินหน้าถอยหลังเป็นไฟฟ้านะครับนี่เดินหน้าได้ประมาณนี้เลยครับยาวเลยอันนี้กรณีถ้าจะเก็บของข้างหลังนะครับต้องการพื้นที่เยอะจริงๆสามารถเดินหน้าได้ขนาดนี้เลยส่วนเวลานั่งเนี่ยเราก็จะถอยไปนั่งประมาณเพื่อจะให้เดินขึ้นเดินลงได้อย่างสะดวกนะครับฟังก์ชันต่อไปจะเป็นเอนอนของคนนั่งนะครับนี่นะปึ๊บเอนอนยาวเลยยาวได้สูงสุดประมาณนี้เลยนะครับถ้าสังเกตตรงนี้นะครับจะมีคำว่า isofix อยู่ด้วยนะครับสามารถใส่บอร์ดเด็กที่เป็นรุ่น isofix ได้นะครับจะมีเหล็กอยู่ด้านในสำหรับรับ isofix ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรองน่องรองน่องก็ขึ้นมาได้สูงมากนะครับสุดก็เท่านี้เลยครับลาบเลยจะเก็บรองน่องนิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับฟังก์ชันที่มาพิเศษสำหรับรุ่นนี้เลยจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลมร้อนสำหรับอุ่นเบาะนะครับสำหรับบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่มันมีมาให้ก่อนนะครับอันนี้คือต้องการให้ร้อนมากเป็นเบอร์3เป็นเบอร์2เป็นเบอร์1แล้วก็ปิดระบบนะครับส่วนตัวนี้จะเหมาะคนไทยหน่อยนะครับจะเป็นลมเย็นลมเย็นที่จะออกตามช่องด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีลมออกมีเบอร์3เบอร์2เบอร์1เหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็พิเศษมากนี่ครับชุดนี้จะมีตัวนวดซ่อนไว้อยู่นะครับตัวนวดจะอยู่ด้านในปุ่มตรงนี้ตัวนี้นะครับกดทีหนึ่งนะครับระบบนวดก็จะทำงานนะครับระบบนวดจะมีตัวที่ด้านหลังนะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะดันออกมาครับมันก็จะเป็นจังหวะมีดันเข้าดันออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้นี่เห็นชัดเริ่มขึ้นมาสูงๆมาอันนี้คือนวดระบบถุงลมนะครับนวดจริงสบายจริงนะครับกดปิดอีกครั้งหนึ่งครับกดทีหนึ่งก็จะเป็นปิดแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันซ้ายกับขวานะครับมาดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะมีซ้ายกับขวานะครับหรือหน้ากับหลังก็ได้นะครับตัวหน้าจะเป็นการดันเอวนะครับใช้เป็นการดันเอวสมมุติว่าชอบดันหลังเยอะๆปวดหลังดันหลังเยอะๆก็ดันขึ้นมาได้นะครับถ้าดันมากเกินไปกดลงก็จะถอยลงไปอันนี้ก็เป็นส่วนความสะดวกสบายนะครับนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษสำหรับผู้บริหารด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น USB ชาร์จได้2เครื่องเลยนะครับสำหรับผู้ที่นั่งต่อคนเลยฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแยกกัน
ซ้ายขวาแล้วก็พิเศษสุดๆเลยครับรุ่นนี้จะมีโต๊ะทำงานด้วยนะครับเปิดแบบนี้โต๊ะทำงานตัวนี้นะครับสามารถปรับองศาได้นะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือต้องการใกล้ๆตัวแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ทำงานก็ได้ใช้แล็ปท็อปโน้ตบุ๊ก iPad หรือกินข้าวระหว่างเดินทางก็ได้นะครับถ้าเลือกใช้ก็เก็บกลับนะครับปึ๊บยกขึ้นแบบนี้นะครับก็ครับเก็บกลับกระเป๋าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของตัวนี้นะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับตัวด้านหลังเป็นไฟฟ้าเหมือนกันเชิญมาดูข้างในครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก่อนจะไปดูไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันเสริมด้วยนะครับสามารถมาที่เป็นที่วางแก้วได้แล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆไว้ให้อีกตัวนึงนะครับส่วนปุ่มควบคุมไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเอนอนฝั่งนี้ก็เหมือนกันทำเอนอนได้จริงๆเอนอนได้อีกนะครับถ้าเราต้องการเดือนหน้าขึ้นมาหน่อยก็ให้มาเอนอนได้เพิ่มแล้วก็ตัวหลังนะครับสามารถสไลด์ได้เหมือนกันแต่เป็นแมนนวลตัวมือโยกอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปโชว์การสไลด์จากด้านหลังดีกว่านะครับจะได้เห็นมุมกว้างหน่อยโอเคเดี๋ยวดูด้านหลังกันครับสำหรับด้านหลังนะครับตัวด้านหลังเนี่ยจะมีมือโยกอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับก็ยกลงเลยถ้าต้องการที่เพิ่มตันแบ็คหน้านะครับตันได้สูงสุดก็คือชนเบาะหน้านะครับสามารถปรับลงมาถอยหลังแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือหลังสุดแล้วนะครับถ้าต้องการที่นั่งกว้างๆไม่มีของก็ถอยหลังสุดเพื่อให้มันนั่งสบายได้หรือจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราชอบคุณเล่นอยู่แค่นี้ก็ไว้ทำนี้ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันทั้งหมดของรถคันนี้นะครับท่านไหนสนใจก็ตอบเข้ามาได้ครับ